ที่คับพาไปดูความหลงจากการบรรยายพิเศษของท่านผบทบกันบ้างเรียกว่ามีปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายนะคะบางฝ่ายก็เห็นด้วยกับท่านบอกว่าแสดงถึงความรักชาติบางฝ่ายก็บอกว่าการออกมาบรรยายพิเศษแบบนี้แสดงถึงความแตกแยกทางการเมืองแล้วท่านเองก็เป็นข้าราชการไม่ควรจะพูดถึงประเด็นนี้อย่างล่าสุดที่ท่านพูดค่ะมีประโยคบางช่วงบางตอนนะคะที่ท่านผบทบพูดบนเวทีประโยคนึงบอกว่ายังมีนักการเมืองบางคนใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่เคยเกาะแข้ง ออขานายทหารใหญ่ที่เป็นพ่อของตนตั้งพักมาจนถึงบัดนี้เป็นใหญ่เป็นโตนำเรื่องศาสนา,าและแบ่งแยกดินแดนดมา,ามเป็นเครื่องมือ,อเพื่อหาเสียงหรือว่าเชื่อกลุ่มนักการเมืองที่เป็นพึ่งแตกรังลูกพี่ใหญ่หนีคดีไปต่างประเทศ หรือว่าจะเชื่อนักธุรกิจนี่ยค่ะมีประโยคนี้ที่พูดขึ้นมาประโยคนึงหลายคนก็ตีความว่าเอ๊ะท่านพบทบต้องการที่จะสื่อถึงใครบอกถึงใครหรือไม่เื่อว่าหลายคนน่าจะรู้หลายคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่แต่ว่ามันมีความคืบหน้าถึงเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอาจารย์วันนอนายวันนอมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพักประชาชาติก็บอกว่าเตรียมที่จะหารือถึงข้อกฎหมายและก็เอาผิดถึงเกับกับท่านพบทบด้วยปมที่ไปขึ้นเวทีบัญยายพิเศษเนี่ยแหละค่ะนายวัน พมัดนอมัตาหัวหน้าพักประชาชาติ<น>พูดถึงกรณีที่ท่านผบทบไปบรรยายพิเศษในหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองฝ่ายความมั่นคงบอกว่าการกระทําของท่านผบทบน่าจะไม่ชอบด้วยหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งแยกหน้าที่ของข้าราชการประจํากับฝ่ายการเมืองออกจากกันโดยข้าราชการประจํามีหน้าที่ทําตามนโยบายที่ฝ่ายการเมืองกําหนดดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เห็นต่างจึงน่าจะขัดกับหลักการปกครองเพราะว่าข้าราชการประจําต้องวางตัว เป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งถ้าจะอยากวิจารณ์การเมืองก็ควรจะลาออกจากข้าราชการประจำไปเป็นนักการเมืองหรือว่าไปเป็นประชาชนธรรมดาเสียก่อนส่วนเนื้อหาที่ผบทบกล่าวอ้างนั้นก็เลื่อนลอยโดยอาจจะไปสร้างความเกลียดชังให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไปขัดต่อหลักการปรองดองในชาติเพราะว่าหากเกิดความแตกแยกอาจจะไปขยายวงไปเรื่อยๆจึงไม่รู้ว่าผบทบต้องการอะไรกันแน่จากเนื้อหาที่พลเอกอภิรัตกล่าวถึงพัดพิง ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงบุคคลใดหรือว่าพักกันเมืองใดค่ะแต่ว่าคนฟังส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีว่าหมายถึงใครดังนั้นฝ่ายกฎหมายของพักกําลังพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยโดยหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการใส่ร้ายหรือว่าสร้างความเสียหายต่อพักก็จะต้องปกป้องตนเองตามช่องทางกฎหมายกันต่อไปค่ะ ส่วนทางคุณนัทวุฒิใสเกืือแกนนำนปชนะครับก็ออกมาระบุบอกว่าอยากให้ทางกมทความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเชิญตัวผบปทบไปให้ข้อมูลหน่อยนะครับคุณนัทวุฒิใสเกืือเนี่ยก็มีการทวิตข้อความผ่านทวิตโซทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีที่ทางคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร เชิญพลเอกอภิร,รัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคง21ตุลาคมนี้ทางคุณนัทวุฒิก็บอกว่าใครจะว่ายังไงโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบแต่ตนเนี่ยเชียร์ท่านผอบทอบ กรณีที่มีกระแสข่าวมาว่าทางกรรมธิการด้านความมั่นคงเชิญท่านผบทบไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องที่ท่านบรรยายไปเมื่อวันก่อนนะครับโดยคุณนัทวุฒิก็บอกว่าเวทีแบบนี้เนี่ยต้องไปโชว์ให้เต็มที่ถ้าหากท่านผบทบไม่ไปเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่ากลัวพร้อมกับติดแฮชแท็กที่เคยโด่งดังก่อนน้นนี้ว่าก็มาดีครับด้วยนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ